มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอคุณทำไมคุณถึงนอกใจฉันทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันบอกมาสิทำไมเฮ้ยพอได้แล้วมันเรื่องอะไรกันนักกันหนาผมทำอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทำไหมเงินก็เงินผมก็ใช้เงินของผมเองแล้วคุณจะทำไหมแล้วคุณจะทำไหมเงินของคุณตัวของคุณเหรอแต่คุณกำลังจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนนะคุณรู้บ้างไหมคุณนึกถึงครอบครัวไหมว่าคุณกำลังทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอะคุณเคยนึกถึงใช้กับลูกบ้างไหมว่าจะเป็นยังไงแม่ขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรนะพ่อแม่คิดถึงเราเลยแม่เขาไม่รู้เลยว่าบ้านของเราจะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วพี่คะหนูคิดถึงพี่มากๆเลยค่ะพี่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันค่ะพี่คะวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะหนูอยากไปเที่ยวไหนล่ะครับเราไปเที่ยวร้านกาแฟแล้วก็หากาแฟอร่อยๆทานก็ดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะครับพี่คะแต่ตอนนี้โทรศัพท์หนูเสียพี่ซื้อ iPhone 15ให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จเราแวะซื้อด้วยกันโอ้พี่น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกุญแจรถบริษัทด้วยล่ะสวัสดีครับนี่ลูกเมื่อกี้ตำรวจเขาโทรมาว่ายังไงบ้างอะเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาโทรมาบอกว่าครับจากคดีวิ่งราวทรัพย์ที่ผ่านมานะก็เป็นอย่างนี้นะครับเราได้สอบถามผู้ต้องหาแล้วก็เขาบอกว่านะคุณคือเป็นครอบครัวของเขาดังนั้นนะผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดที่จะเอาติดใจเอาความนะเรื่องคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วทุกคนพ่อกลับมาแล้วพ่อคุณกลับมาแล้วเหรอดีใจจังเลยเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกดีใจมีความสุขนะคะ